ข้อที่สามคำถามถามว่าอะ,อะไรครับคำถามถามว่า from the passage in which season did the garshua bear have no food เห็นไหมครับถามถึงฤดูนั่นเองนะครับมีอยู่สี่ฤดูด้วยกันนะครับนะดูแต่ฤดูนะครับสปริงเป็นฤดูอะไรครับใบไม้ผลิ ที่เราอยากไปต่างประเทศเนี่ยเราต้องไปช่วงสปริงนะครับก็คือใบไม้ผลิที่แบบกําลังออกดอกเงี้ยจะสวยงามมากๆนะครับแล้วก็ต่อไปวินเทอร์เป็นฤดูอะไรครับฤดูหนาวครับอ๋อต่อไปออชเมนะฮะออชเมเป็นฤดูใบไม้ร่วงอันนี้จะแบบไม่ค่อยสวยงามละและสุดท้ายซัมเมอร์คือฤดูร้อนครับ s p r i n g winter autumn s u m m e r นั่นเองนะครับเขาถามเกี่ยวกับฤดูแน่นอนซึ่งถามอะไรครับที่เขาบอกอะไรครับ Have no food ครับนี่คือสิ่งที่เขาบอก Have no food ไม่มีอาหารนั่นเองฤดูไหนที่ไม่มีอาหารนะครับฤดูไหนที่แบบตะกต่งแต่ยไม่มีอาหารกินแล้วนะครับ Spring ใบไม้ผีไม้วินเทรฤดูหนาวไม้ a u เ u ิใบไ,ไม้ร่วงไหมหรือ s u m m e r เราก็ไปดูครับที่เขาบอก no food นะครับ เราก็ไปหาดูว่า no food เนี่ยมันอยู่ส่วนไหนเจอไหมครับไล่ดูเลยนะไล่ดูหมดเลยไปเจอแล้วนะครับ the gas s h o p p e r had no food so it w h a t hungry why the a n t h a s must more food to survive winter เห็นครับอยู่ตรงนี้เองตรงนี้ที่เป็นคีย์เวิร์ดหลักนะครับ no food เนะีเป็นคีย์เวิร์ดหลักเราก็ไปดูส่วนหน้าส่วนหลังของมันอนะมันจะบอกให้เราเห็นอนะว่าส่วนหน้าส่วนหลังคืออะไรงั้นะรเราก็ไปดูต่อเห็นไหมครับสิ่งที่เห็นต่อคือ When the winter came, When the winter came. ดังนั้นเราสามารถเห็นคำตอบได้เลยว่าคำตอบคืออะไรครับ The winter เป็นช่วงฤดูหนาวนั่นเองนะครับดังนั้นเป็นคำตอบข้อที่2เองอ่าเห็นไหมครับบอกแล้วว่าไม่ต้องอ่านทั้งหมดเพียงแค่หาคีย์เวิร์ดให้เจอนะครับหาคีย์เวิร์ดในโจทย์ให้เจอแล้วเชื่อมโยงเข้าไปนะครับเชื่อมโยงเข้าไปว่ามันอยู่ส่วนไหน นะพอเชื่อมโยงได้แล้วเราสามารถหาคำตอบได้เลยนะครับนะี่มะมันก็ทำข้อสอบภาษาอังกฤษเนี่ยได้แต้มง่ายๆได้คะแนนง่ายๆเลยนะครับโดยที่แบบโอ้โหไม่ได้มานั่งนึกท้ทอแท้น้อยเนื้อต่ำใจภาษาอังกฤษตัวลายอีกแล้วนะไม่ผ่านเพราะภาษาอังกฤษไงนะไหครับเราสามารถดูบริบทตามนี้ได้เลยนะครับค,คุณครูครับนอะ่าข้อที่4ถาม which of the following is correct ถามเลยครับ ถามข้อที่เลยครับข้อที่ถูกครับนะครับถามข้อที่ถูก correct แต่ถ้า incorrect เนี่ยจะเป็นข้อที่ผิด correct เมื่อไหร่เนี่ยจะเป็นข้อที่ถูกแน่นอนนะครับเป็นข้อที่ถูกเนาะนะ correct ข้อถูก incorrect ข้อที่ผิดครับดังนั้นข้อนี้ถามข้อที่ถูกนะครับจากเนื้อเรื่องเนี่ยอะไรถูกบ้างครับเราจะให้ดูคีย์เวิร์ดทีละตัวนะครับ a n d l a z y นะครับการ sharper d i l i g e n t นะครับ a n นแ h ดโ no food. กั s ชอปเปอร์ o u g h food. ดกัดชอปเปอร์ enough food แต่อะไรครับ a n d stay in n e s t h a p p i l y ีกัดชอปเปอร์ sad hungry h a p p y full ส่วน a and h a p p y full เราก็ดูว่าบริบทเนื้อเรื่องเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องเนี่ยพูดถึงอะอะไรบ้างนะครับดูแต่ละช้อยก่อนแต่ละช้อยพูดพูดว่าอะอะไรบ้าง The ants were very lazy but The gas shopper was diligent. คือมด e เป็นไงครับมด e เนี่ยมันขี้เกียจครับส่วนก a sh s shopper มัน diligent มันก็คือฉลาดคือถ้าถ้าทุกคนมีมี background knowledge อย่างที่บอกอะมี background knowledge คือมีความรู้เดิมเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยเราส,สามารถเดาได้ฮนะเดาได้เลยว่าเฮ้ยที่จริงอะมด e มันไม่ได้ขี้เกียจนะนะครับเราสามารถตัดชอยตัวเนี้ยทิ้งได้เลยมด e ไม่ได้ขี้เกียจอะนะฮะเป็นไปได้ก็ได้ว่าเออ ไอ้ตากตแตนมันอาจจะฉลาดก็ได้แต่ว่าความขี้เกยียจของมดมันไม่ใช่อยู่แล้วนะครับไป2ครับสอบอกว่า in v e n t o r the a n t d no food จากเมื่อสักครู่เนี่ยเรารู้ว่าคนที่ไม่มี food ข้อที่3เนี่ยเขาถามถึงว่าะไรครับตากตแตนเนี่ยฤดูไหนที่ตากตะแตนไม่มีอาหารใช่ไหมครับดังนั้น the a n t เนี่ย h a d no food ได้ไหมครับในช่วงฤดูหนาวไม่ได้เพราะมดเนี่ยมันขยันมากมายขนาดนี้มันจะไม่มีอาหารได้อย่างไรมันก็ขัดแย้งนะครับมีขัดแย้งแค่หนึ่งมันก็ถือว่าไม่ถูกอยู่แล้วนะครับก็ตัดไปเลย ะะสาม the glass c h a p p e r had enough food g a s s shopper พูดถึงใครครับพูดถึงตักกระแตนตักกระแตนมีอาหารมีอาหารเพียงพอมันไปขัดกับข้อ2อ,อะ่ะนะฮะมันไปขัดกับข้อ2เพราะข้อ2บอกว่าตักกะแตนไม่มีอาหารแต่3เม,มืองบอกว่ามีอะ่ะนะฮะมันไปขัดกันก็ไม่ใช่นั้นแปลว่าข้อเดียวแล้วแหละทีเนี้ยเนาะหนึ 1, 2, 3, ผิดหมดแล้วดังนั้นคําตอบที่ถูกก็ต้องเป็นตัวเลือกที่สครับนะตัวเลือกที่สนั่นเอง นะเพราะอะไรครับ In winter the gas shopper was sad and hungry เศาเลยนะครับ gas shopper เนี่ยเป็นไงครับเศราเลยครับเศราและอะไรครับหิวครับแล้วก็เป็นไงแต่อะไรครับแต่มดเป็นไง happy and full มีความสุขแล้วก็อิ่มเนาะจากเนื้อเรื่องเนี่ยจริงหรือไม่จริง,ง,รงก็ลองดูสิว่าในเนื้อเรื่องพูดว่าอะไรบ้างอันเนี้ยอันดับแรกคือ one day in summer a g a n s h o o b e r was hopping dancing and singing happily in a field <c ười> คือพูดถึงว่าในวันหนึ่งนะวันหนึ่งในฤดูร้อนเนี่ยตั๊ก,กแตนเนี่ยเป็นไงฮะกำลังกระโดดอยู่แล้วก็เต้นรำนะฮะร,ร้องเพลงอย่างมีความสุขในทุ่งหญ้าเลยนะครับ <c ười> then the g a s t r o b e r saw an ant was carrying then the g a s t r o b e r saw an ant was carrying an ear of a nut to its nest ก็คือหลังจากนั้นนะครับตั๊ก,กแตนก็เป็นไงครับ ตักระแตงก็ได้มองเห็นว่ามดเป็นะครับกำลังแบกมเมล็ดถั่วไปยังรังของมันนะครับเขาก็เลยถามเนาะตักระแตงก็เลยถามว่า why don't come and chat with me นะไม่ไม่คุยกับฉันอะ่ะ you don't have to do that hard work ไม่เห็นจำเป็นต้องทำเลยไม่เห็นจำเป็นต้องทํางานหนักขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยนะครับ the answer the gas shopper มดก็เลยตอบว่า I have to prepare my food for the winter and you should do the same คือเขาเนี่ยต้องอะไรครับต้องเตรียมอาหารไงนะครับเขาต้องเตรียมอาหารเนาะเพื่อใช้ในฤดูไหนฤดูหนาว i n นเ r ในฤดูหนาวนั่นเองแล้วก็บอกตักแดนว่าเฮ้ยนายก็ต้องทําเหมือนกันนะอะไรแบบนี้นะครับประโยคต่อมาพาร a g รที่เอ่อพาร a g รที่2นะครับบอกว่า the gas shopper didn't care about the a n t s at white and sedge we have plenty of wood at the present คือ นักแตะนะครับก็ไม่ได้สนใจกับคําแนะนําหรือคําพูดของมดเลยนะครับซึ่งนักแดงบอกว่าโอ้มีอาหารต้องมากมาย we have plenty of food plenty of แปลว่ามากมายเลยครับนะมากมายเลยเรามีอาหารมากมายตอนนี้นะครับเรามีอาหารมากมายตอนนี้เนาะ the end w e n the way and work มดก็เลยเป็นไงมดก็ไม่สนใจละบอกก็ไม่ฟังมดก็เลยทำงานต่อ ับ w n t n t w i w t n t e r m e m e จากนั้นครับผ่านไปนะรฤดูร้อนก็ได้ผ่านไปเข้าสู่ฤดูอะไรครับฤดูหนาว The ก a า s s h o p e r had no food ทำให้ตั๊ก,กแตนนั้นไม่มีอาหารเลยโซ่ so, ทำให้เขาเป็นไงครับทำให้ตั๊ก,กแตนนั้นมันเป็นไงมัน was very hungry ก็คือหิวมากๆเลยนะฮะ why the a n t had much more food นะครับในขณะที่มดนั้นกลับมีอาหารมากมายนะครับทำให้พวกมันรอดจากฤดูหนาวนะครับเนาะ ไปสู่ฤดูร้อนได้นั่นเองนะครับนี่คือเนื้อเรื่องฉะนั้นก็ตรงกับตัวเลือกที่4ครับว่า in winter the gas shopper was sad and sad and hungry but the ends was happy and full นั่นเองนะครับก็คือในฤดูหนาวตักแตงเป็นไงตากแตงก็นี่ไง was very hungry เลยหนาวมากเลยนะครับเออไม่ใช่หนาวมากเลยหิวมากเลยนะครับแล้วก็ไม่มีอาหารแต่ว่านกเป็นไงแต่ว่ามดครับ หมดเนาะหมดมีอาหารที่เพียงพอที่สามารถที่จะมีชีวิตรอดได้นะครับคำตอบก็เลยเป็นข้อที่4ี่นั่นเองสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64สทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอาปทอ,อน,นี้มีนะครับกฎหมายอาปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของ ของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอสสดนะครับเติวกันเต็มที่เลยนะครับวิยากรนเท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บัรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ